มีเงิน50,000ื่นจนถึงแสนต้นซื้อใบไหนคุ้มสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบนก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะที่ต้องการมีกระเป๋านะคะในงบประมาณ50,000ื่นจนถึงแสนต้นนะคะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปในช็อปเนี่ยหรือเราจะซื้อจากรีเซลข้างนอกเนี่ยเราจะซื้อ กระเป๋าแบบไหนดีแล้วก็ราคาอยู่ในงบประมาณนะคะ5 0,000จนถึงแสนต้นนะคะมาวันนี้มาทําความรู้จักกันดีกว่าคะ่ะว่าถ้าเรามีเงินประมาณนี้เราจะเลือกซื้อแบบไหนบ้างแน่นอนว่าราคาของกระเป๋าชาแนลนะคะปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วและหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเลยทําให้รู้ว่าเงบประมาณที่เราวางไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและแน่นอนการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็เลยทําให้เพื่อนรู้สึกว่าลังเล ไปซื้อแบรนด์อื่นหรือจะยังคงซื้อแบรนด์นี้มาวันนี้ค่ะงบประมาณ50,000เนี่ยปกติแล้ว50,000เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ5ปีเราก็จะได้ถึงเป็น c ชา n e l WOC หรือ c h a n นล Wallet on Chain นะคะแต่มาวันนี้ค่ะเวลาผ่านไปเทนเปลี่ยนไปเนี่ยก็เลยทําให้กระเป๋าในรุ่นของ small l e a t e r g o o d เนี่ยหรือ SLG ของเราเนี่ยมันมีรูปแบบที่มีทั้งใบเล็ก ต่ำลงมาแล้วก็ใบกลางแล้วก็ใบปกตินะคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกระเป๋าตังค์ที่เป็นกระเป๋าย่อยนะแต่วันนี้เราก็จะพูดถึงตัวที่มีสายโซ่เป็นหลักละกันนะคะจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่เบนจะพูดก็คือเรื่องของสายโซ่คือกระเป๋าเน้นะแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเป็น WOC เนี่ยถือว่าเป็นไทยเล็กของกระเป๋าที่เป็นมีโซ่เลยแต่ปัจจุบันนะคะผ่านมา2ปีเนี่ยก็คือกระเป๋าไซที่มีโซ่เนี่ยก็คือย่อขนาดลงมาตั้งแต่5นิ้ว6นิ้ว สามนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมานะคะก็มาทําให้หนึ่งมีความน่ารักแต่ราคาของกระเป๋าเนี่ยมันปรับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยถือว่าเป็นกราฟที่ค่อนข้างสูงมากหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อกระเป๋าในราคาแสนหนึ่งใส่อะไรได้ไม่คุ้มตามที่เราต้องการนะคะเวลาผ่านไปเราก็จะมีการเปลี่ยนลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะการเปลี่ยนลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยแหละทำให้ การใช้กระเป๋าเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามมาวันนี้ค่ะใบ5 0าหมื่นนะคะคือเบนมองเลยว่าถ้าเรามีงบประมาณ50,000บาทเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนเบนเข็มจากการซื้อช็อปเนี่ยมาซื้อกระเป๋าร้านมือสองนะคะคลิปต่อไปจะเป็นการแนะนานะคะว่ากระเป๋ามือสองดูยังไงเล่นยังไงแล้วจะมองยังไงทำไมต้องทําอะไรบ้างถ้าเราต้องซื้อกระเป๋ามือสองนะคะ50,000บาทตอนนี้ชาแนลเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยเราจะได้ถึงกระเป เป๋าที่เป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะการ์ดโฮเดอร์แบบนี้แล้วก็เป็นโซ่แบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าที่มีโซ่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะกว่าปกติ ตัวใบนี้นะคะราคาแต่ก่อนเนี่ยขึ้นไปจนถึง6 9 0 0 0 7 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งในตลาดมือสองเนี่ยมีสีค่อนข้างสวยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วในช็อปเนี่ยตอนนี้ก็คือ7,800 0 0บาทซึ่งถือว่าแพงมากไม่คุม้มมาวันนี้ค่ะตัว slg เนี่ยมันก็คือจะย่อส่วนเนี่ยเหลืออยู่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่มีงบประมาณ50,000จนถึงแสนต้นเนี่ยเราก็จะได้กระเป๋านะที่ไม่สามารถที่จะใส่ ของจำเป็นได้นะคะนอกจากบัตรเครดิตและเงินนะคะและเทนของการเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนแล้วอ้าวแล้วถ้าเรามีงบประมาณ70,000เนี่ยเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างจริง,รงๆเป็นต้องบอกก่อนเลยว่างบประมาณ70,000จนถึง80,000บาทเนี่ยเราสามารถซื้อ Wallet on-chain ที่เป็นกระเป๋าแต่ว่ามันจะไม่ใช่รุ่นใหม่เพราะว่าราคารุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้สตาร์ทอัพไปอยู่ที่แสนสองและเกิดน,นำไปต,ต,ตั้งแต่ต้นนะคะกระเป๋าเนี่ยจะมีตั้งแต่3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วแล้วก็8 นิ้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดนะคะของกระเป๋า SLG ที่มีสายโซ่แน่นอนว่าหลายๆคนอ่ะก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถ้ากระเป๋าไซส์6นิ้วเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะจะใส่ได้เฉพาะ iPhone ที่เป็นโปรปกติไม่ใช่แม็กและเป็นรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็ใส่แล้วค่อนข้างขับมากๆซึ่งกระเป๋าเหล่านั้นนะคะก็จะสตาร์ทรุ่นใหม่จากช็อปเนี่อยู่ที่แสนต้นซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ราคารีเซลข้างนอกเนี่ยคือว่าถูกมากสำหรับกระเป๋าไซส์เล็กๆ แต่มาวันนี้ค่ะแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นที่เป็น Pro m a x หรือ Samsung Ultra เราจะต้องทำยังไงถึงจะได้กระเป๋าอยู่ในงบประมาณแน่นอนว่างบประมาณนะคะก็อยู่ที่ประมาณแสนต้นวันนี้เบนตัวเป็นเองก็เลยจะมาแนะนำนะคะว่านอกจาก WOC ปกติก็ยังมี WOC ที่มีความแบบใหญ่ขึ้นมาติดนึงมากกว่า WOC ทั่วๆไปนะคะตัวเป็นเองนะคะก็จะมาแนะนํารุ่นนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ผลิตน้อยเพราะว่าน้องเขามีความแตกต่างจาก WOC ที่เป็นรุ่นปกติก็คือ1คือหน้าตาเนี่ยคือเหมือน WOC แต่รุ่นที่วันนี้ที่เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆน,นะคะ ก็เป็น WOC ที่เป็นหน้าบอยแล้วความพิเศษของเขาอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆที่ติดตามนะคะหน้าบอยปกตินะคะก็จะเป็นหน้าบอยที่เป็นอะไร ก่าซึ่งเป็นอะไรที่แบบเป็นมันจะดูไม่วิ้งแต่ว่าวันนี้นะคะตัวที่เป็นหน้าบอยที่เอามาพูดถึงเนี่ยจะเป็นไลโกซึ่งเบนเคยบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบโซ่ที่เป็นไลโกหรือทองเลยจะไม่ค่อยชอบโซ่ทองด้านนะคะเพราะรู้สึกว่าเวลาใช้ไปนานๆน,นะ่ะเขามีความเก่ามากกว่าตอนที่ซื้อมาแล้วก็ดูเก่าเร็วเกินไปดังนั้นตัวไลโกนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งคำตอบแล้ววันนี้ที่เอา W O C อันนี้มานะ นอกจากความแตกต่างเพราะถือว่าถ้าเป็นน้องๆเนี่ย WOC รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมากว่า WOC ไซส์ปกติที่หาตาม ราคารีเซลหรือหาตามช็อปได้นะคะแล้วพราะว่ารุ่นนี้มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันจะเลิกผลิตไปแล้ว WOC ที่พูดถึงนะคะมีทั้งในหน้าที่เป็นคลาสสิกแต่วันนี้ยกตัวอย่างหน้าบอยขึ้นมาเพราะว่าเป็นหน้าบอยที่เป็นอะไรที่แตกต่างนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีความราคาแพงกว่า WOC ปกติแต่ว่าถ้าอยู่ในงบประมาณแสนต้นเนี่ยรุ่นนี้ ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในงบประมาณนะคะแต่ไม่สามารถที่จะหาซื้อจากช็อปได้นะมาวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่า WOC ที่เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นในส่วนของแม่เหล็กแล้วซึ่งเป็นข้อดีนะคะของการซื้อกระเป๋าเพราะว่าการที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้มันสามารถใช้งานง่ายจริงๆซึ่งใครหลายคนที่เคยใช้กระดุมมาก็จะเข้าใจว่าถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือใช้งานง่ายมาวันนี้ค่ะรุ่นนี้มีความแปลกยังไงคือปกติเนี่ย WOC เนี่ยเราเปิดมาก็จะเป็นช่อง ซึ่งใบนี้เปิดออกมาก็จะเป็นช่องหนึ่งช่องเหมือนกันแต่นางมีความพิเศษคือคือบางทีเนี่ย WOC ที่เปิดมาเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเปิดมาแล้วลวงง่ายรุ่นนี้ก็เลยทำมาให้มีเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ไซส์ย,ยาวนะคะปกติกระเป๋าตังค์ไซส์ย,ยาวของชาแนลเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณเกือบ6 0 0 0นบาทมาวันนี้ค่ะก็อยู่ในตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของกระเป๋าตังค์ไซส์เล็กกระเป๋าตังค์ไซส์เล็กเปิดออกมาเป็นช่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาเป็นช่องแบบนี้แล้วก็ มีมีซิปตรงนี้ให้ใส่ของด้วยจริงๆก็คล้ายกับ WOC รุ่นปกตินะคะแต่มีความแตกต่างคันในเรื่องของการที่เป็นเป็นกระเป๋าตางังส่วนหนึ่งเป็นกระเป๋าตาังแต่ข้อเสียดายนะคะ <S <S คือรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะถอดสายได้ซึ่งถ้ามันถอดสายได้เนี่ยที่ WOC รุ่นนี้จะเป็นทั้งกระเป๋าตางังเป็นทั้งครอสบอดี้ได้มีสูงแต่นางถอดสายไม่ได้แน่นอนค่ะว่ารุ่นนี้มีความพิเศษที่เบนบอกก็คือว่าปกติแล้วนะคะกระเป๋ารุ่นนี้นะจะไม่มีแบบ อ n s e r t อย่างนี้แยกออกมาอิน e สิตอย่างนี้นะคะเขาเอาไว้ใส่มือถือหรือไว้ใส่บัตรเครดิตที่เราต้องการที่จะแยกแยกซัพพอร์ตออกมานะจริงเขาสร้างเอาไว้อาจจะถ่ายโทรศัพท์แต่เราสามารถที่จะแอปพลายในการใส่พวกบัตรเราสามารถแอปพลายนะคะในการที่จะใส่พวกของที่เรารู้สึกว่า มันจำเป็นในลักษณะหนึ่งจําเป็นในเหตุการณ์หนึ่งแต่มันไม่จําเป็นในเหตุการณ์นึงงออกมาได้แต่โดยส่วนตัวนะคะกระเป๋าอินเสิร์ตตรงนี้สามารถใส่ได้เฉพาะ iPhone ที่เป็นโปรปกตินะคะก็จะสามารถใส่อย่างนี้แล้วถือออกไปได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Mac หรือ u l t r a เนี่ย ไม่สามารถที่จะใส่ในตัว Insert นี้ได้ดังนั้น Insert นี้นะคะก็เป็น Insert ที่สําคัญมากเพราะว่าตัวเบนเองมองว่ามันมันพี c ติโเวลาในเทอมของการที่เราใส่ ของที่เรารู้สึกว่าเราอะต้องการจะเอาออกบ้างเอาใส่บ้างเอาออกบ้างเอาใส่บ้างไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีไม่ว่าจะเป็นพาส,สปอร์กพอต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวอินเสิร์ตเนี่ยเขาทำาไว้ทั้งใส่ iPhone นะคะโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ mac แล้วก็ไว้ใส่ในส่วนของบัตรเครดิตแล้วก็ไว้ใส่ในส่วนของพวก เอกสารสําคัญเช่นบุ๊กแบงก์แบงนะคะเพื่อที่ทําให้เราเแบบหาของได้ง่ายหยิบใช้ได้สะดวกนอกจากการเปิดกระเป๋าต,างตังค์แล้วเวลาเราไปแบงก์เราหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วสามารถทําธุรกรรมได้นะพอเอาเขาออกมาเก็บไว้ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะใส่มือถือได้ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone Pro iPhone Pro m a x ไอโฟนหรือว่าจะเป็น Samsung อลต้านะคะรุ่นนี้ความพิเศษของมันก็คืออย่างที่บอกว่า1ราคาแสนต้นๆสามารถที่จะใส่มือถือได้น่าจะเป็นคำตอบนะคะในช่วงของเทรนปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะพกกระเป๋าตาังที่เป็นไซส์ตั้งแต่6.7นิ้วนะคะจน7นิ้วแล้วก็12นิ้วเดี๋ยวนี้นะคะโทรศัพท์รุ่นใหญ่อะ่ะส่วนมากแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 6.5นิ้วเป็นต้นไปนะคะแต่จริงๆแล้วกระเป๋าที่เผื่อในการใส่ของพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นไซส์7นิ้วนอกต่ำลงมาจากนั้นจะไม่สามารถที่จะใส่มือถือได้เพราะว่าจริงๆแล้วกระเป๋าที่ถูกตัดเย็บมาเนี่ยไซส์ที่เขาบอกว่าเป็น6.5หรือ6.7เนี่ยคะ่ะมันจะมีช่วงของการเย็บของกระเป๋าเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะ ใส่ซส์จริงๆได้นะคะนอกจากเราอ่ะซื้อมาทดลองแล้วจะต้องเป็นการถอดเคสมือถือซึ่งแนะนําเลยค่ะใครที่มีมือชอบพกมือถือที่แบบใหญ่เนี่ยก็จะต้องเลือกกระเป๋าตั้งแต่7นิ้วเป็นต้นไปนะคะซึ่งสามารถที่จะใส่ได้พอดีนะคะแล้วในส่วนของการตัดเย็บของกระเป๋าลูกทรงเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญอีกต่างหากเพราะว่าเพราะว่ากระเป๋าส่วนใหญ่นะบางทีมันมีการเย็บที่แบบไม่ได้เป็น การเย็บเข้าการเย็บมุมซึ่งการเย็บเข้าการเย็บมุมเนี่ยก็จะทําให้ซสาของกระเป๋าเนี่ยมันลดลงไปนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะในงบประมาณที่อยู่ไป5 0 0หมื่นจนถึงแสนแสนต้นเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าอยากได้รุ่นใหม่จริงๆอะ่ะก็จะเป็นวอล์ที่มีขายปัจจุบันนะคะกับรุ่นที่แบบว่าส่วนใหญ่นะคะถ้ารุ่นที่เป็นโซ่แบบมีรายละเอียดของโซ่มีดีเทลนะอาจจะเกินงบประมาณแต่ถ้าเป็นสายปกติอะ่ะก็อาจจะถูก งบประมาณมาแต่เบนนะคะแนะนํานิดนึงค่ะในการในการซื้อของเล็กๆนะคะเราจะต้องแน่ใจนะว่ากระเป๋าที่เราใช้เนี่ยใส่ของได้เพียงพอและมีความจําเป็นมากเพราะว่าการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะแบบเฮ้ยชอบเพราะว่าความสวยแต่จริงๆอาจจะใส่ของไม่พอนะแต่บางคนก็คือเป็นคนที่เลือกที่จะตัวเปนเองนะคะก็มีกระเป๋าใส่เล็กค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นคนรู้สึกว่า พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะเราอาจจะใส่แค่บัตรใส่แค่ตังค์แต่ส่วนใหญ่อะค่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมือถืออะเคสมือถือก็มักจะแบบสะพายได้ห้อยได้อะไรเงี้ยกระเป๋าเล็กๆก,ก็อาจจะเป็นราคาถูกในท้องตลาดรีเซลเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็ราคาดีด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะคะที่เอามาแชร์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหากระเป๋าตัง,ง, 50, 100, งะคะ์ที่อยู่ในงบประมาณ5 0,000จนถึงแสนต้นก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับกระเป๋าไซส์ที่อยู่ในงบประมาณ5 0,000่นจนถึงแสนต้นวันนี้ค่ะก็ หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมกดสับสไคร้ให้กับเบนดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนิดนึงละกันฝากกดไลค์ให้กับคลิปด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ